จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้นะคะแบบนี้นะคะเป็นลายเบสิกนะคะประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะแล้วก็มีเทปใสนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะเราจะพับริบบิ้นตรงนี้ลงมา10เซนติเมตรนะคะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรแบบนี้นะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยค่ะวางขั้นตอนนี้นะคะจากนั้นเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นด้านซ้ายมือพับลงมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นด้านบนนะคะพับลงมานะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะทั้ง4มุมค่ะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดลงมาค่ะแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านขวามือสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาเราจะมาทำด้านข้างตรงนี้นะคะทำมุมตรงนี้นะคะทั้ง4มุมนะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆค่ะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะโดยเราจะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงหลอมไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะเส้นที่2นะคะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่3นะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้ค่ะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นที่4นะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง4เส้นให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะดึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรด้านในตรงนี้ค่ะตรงนี้
แล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4นะคะเส้นนี้นะคะทับเส้นที่3ค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นเราก็จะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะ4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือขวานะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายช่วยหมุนนะคะมือซ้ายช่วยประคองแล้วก็หมุนนะคะพับลงมาแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้แล้วก็หมุนนะคะซักประมาณ 1-2 รอบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะไว้นะคะกดเบาๆนะคะเกสรเขาจะได้ไม่เด้งขึ้นนะคะแล้วก็ม้วนซัก2รอบก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยริบบิ้นเส้นนี้ออกมานะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะเราจะปล่อยริบบิ้นเส้นสุดท้ายออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดริบบิ้นเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงค่ะเดี๋ยวเราจัดทีหลังนะคะเราดึงไว้ประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะแบบนี้นะคะปล่อยออกมาแบบนี้ม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นที่3นะคะปล่อยริบบิ้นออกมาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะกระดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ค่ะม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้เลยสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะโผล่ตรงนี้นะคะริบบิ้นนะโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันค่ะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะสอดเข้าไปใต้กลีบตรงนี้นะคะกลีบแหลมตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าสอดยากนะคะใช้แหนบช่วยนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะริบบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงประมาณนี้ค่ะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเส้นที่2ค่ะพับริบบิ้นเข้าหาตัวเรานะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะด้านล่างของกลีบแหลมนะคะตรงนี้เลยใช้แหนบนะคะช่วยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเส้นที่3นะคะเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดช่องตรงนี้เลยThank you.
็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้ใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็เอาเหรียญมาวางแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เทปใสนะคะติดเหรียญไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะติดไว้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับริบบิ้นนะคะด้านล่างค่ะแบบนี้ค่ะด้านล่างพับขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างขวามือตรงนี้ค่ะสานขัดธรรมดานะคะเส้นด้านบนนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะทั้ง4มุมนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เทปใสนะคะปิดด้านหลังไว้แบบนี้นะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆนะคะสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ